คุณจะกินสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเพราะว่าเรามีช่วงครับที่จะมาลงในช่อง Have a Bowl Day ของเราเป็นช่วงเกี่ยวกับการทำอาหารขนมหรือว่าทำของกินง่ายๆในห้องในหอนะครับผมทุกคนสามารถทำตามได้เรายังไม่ได้บอกเลยว่ามันคือช่วงอะไรอันนั้น1 2 3สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่วงโบเข้าครัวนะครับวันนี้เมนูที่เราจะมาทำก็คือนี่เลยใช่เป็นอะไรเป็นไตรคำเป็นน้ำดื่มผลไม้ของไม้คำนะครับซึ่งจากที่แบบว่าเคยเห็นมาทุกคนก็จะคิดว่าจะดื่มยากเพราะว่าเป็นผลไม้แล้วก็อย่างเช่นน้ำมะเขือเทศเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อแบบเรื่องดื่มมากๆเป็นน้ำดื่มผลไม้ตำนานมากๆที่บอกว่ากินยากดื่มยากวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเลือกน้ำดื่มผลไม้ไตรคำเนี่ยนะครับมาทำเป็นวุ้นน้ำผลไม้ช่วงนี้ใช่โดยใช้ผงวุ้นเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็คือแบบร้อนมากๆนะครับเราก็มาทำเมนูที่แบบว่าทำให้แบบกินเล่นๆได้แล้วก็แบบสดชื่นใช่สดชื่นไม่ร้อนนะครับเราก็เลยเลือกน้ำดื่มผลไม้ของดอยคำมา3รสชาตินะครับผมมีฝรั่ง ฝรั่ง1มะเขือเทศนะครับผมแล้วก็อีกรสชาตินึงก็คือนี่เป็นสับปะรดหรือว่ากระทบลบบ้านเราเรื่องเองนะครับแล้วก็จะเลือก3รสชาตินี้มาทำเป็นวุ้นน้ำผลไม้กันนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับก็คือเราจะเอาน้ำตัวนี้นะครับเอามาแทนน้ำเปล่าเลยเพราะว่าปกติเขาจะต้มน้ำเปล่าจนเดือดแล้วค่อยใส่ผงวุ้นแต่เราจะเปลี่ยนน้ำเปล่าเป็นน้ำของใบขามแทนนะครับผมก็แต่เราจะเก็บอะไรนะกล่องไว้ใช่ไหมเพราะว่าเราจะทำเป็นทรงของกล่องเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดให้มันพอดีเราก็เทลงไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เปิดไฟแสดงนี่ก็คือรอให้มันเดือดเหรอใช่มันน่าจะใช้เวลานานโหที่เราคิดว่ามันเป็นแค่น้ำนะมันมีคล้ายๆกับเท็กเจอร์ที่เป็นเชื้อมะเขือเทศว่าอะไรน้ำฝรั่งอยากลองชิมอ่ะเอาช้อนมาดิอร่อยไหมนี่เราปุ๋ยน้องแค่ชอบอันนี้เราก็คือต้องรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ค่อยใช้ผงวุ้นลงไปใช่ไหมเราจะตัดผงวุ้นแล้วนะครับแต่เราก็ต้องพยายามคนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเท็กเจอร์ไงกลัวมันข้างล่างไม่แล้วมันจะมีกลิ่นทุกคนอย่าแปลกใจนะครับถ้ามันจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมุมนี้นะเราจะถ่ายนี่มาแล้วก็รอให้มันเดือดอีกนิดนึงก็ได้อะนั่นเรามาใส่ผงวุ้นลงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราให้บอยเป็นคนเทียบ2ช้อนน่าจะพอนะเอาไป2ช้อนเลยก็ได้โอเคเราก็คนมันตอนนี้นะครับเราก็เทผงวุ้นใส่ลงไปแล้วแล้วก็พยายามคนให้ผงวุ้นเนี่ยมันแตกตัวนะครับมันจะร้อนไปป่ะมันก็ปิดเลยก็ได้นี่อันนี้นะครับก็พยายามคนให้มันไม่เหลือผงวุ้นที่เป็นแบบเม็ดทรายๆเล็กๆอ่ะนั่นแสดงว่าเราคนแบบได้ที่แล้วนะครับเข้าใจไหมครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อีตัววุ้นน้ำผลไม้เนี่ยเหมือนมันจะเริ่มเซตตัวแล้วเราก็จะมาตักใส่ในกล่องของเขากันเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปทรงของกล่องน้ำผลไม้แบบนี้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นวุ้นใช่ใครจะตักตักก็ได้เราจะตักเริ่มระวังมันเนี่ยมันก็จะเริ่มหนืดๆไม่เหมือนน้ำผลไม้ปกติแล้วนะครับนี่ทุกคนมันเริ่มจับตัวเป็นวุ้นแล้วนะครับคือถ้าไม่เห็นในหม้อตอนนี้คุณจะรู้เลยว่ามันจับตัวเป็นวุ้นแล้วเนี่ยป้ามันเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนี่เราได้แล้วนะครับตัวที่หนึ่งน้ำผลไม้รสฝรั่งนั้นเราเอานี่ไปฟิตไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำมะเขือเทศต่อกันนะครับมาแล้วครับเราเอาน้ำ
ม่ใช่น้ำดิเราเอาวุ้นว่าที่วุ้นเราว่าที่วุ้นนะครับรสฝรั่งไปฟิตในตู้เย็นแล้วนี่เราจะมาทำรสอะไรต่อรสมะเขือเทศ 99% ต้องคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเขือเทศ 99% ใช่เพราะว่าเขาบอกว่า 99% แล้วเราก็ตัดพยายามตัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทลงไปหนึบมากคือมะเขือเทศเป็นอะไรที่แบบกินยากมากๆทุกคนเราแบบว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นแบบเป็นผลสดๆคือเราไม่กินเลยเราจะกินมะเขือเทศเฉพาะในรูปแบบที่เขาทำมาเป็นซอสเท่านั้นซอสมะเขือเทศใช่คือแบบนี้มันแบบนี่คือกลิ่นแบบแต่เราจะเอามาดูกันนะครับว่าถ้าน้ำมะเขือเทศของใบคำมาอยู่ในรูปแบบของวุ้นที่เย็นๆกรอบๆนุ่มๆหนึบๆเนี่ยเราจะกินได้ไหมไปดูกันนะครับว่าถ้าทำเสร็จแล้ววุ้นน้ำมะเขือเทศจะเป็นยังไงนะครับท้องฟ้ามีลูกหัวใจลูกอะไรอีกนะเราจะมีหน้าที่ในการเต้นให้ทุกคนดูนะครับเอาไปจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทางเท่าเดิมหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ตวงไม่ได้กะอะไรเลยและช้อนก็ไม่ใช่ช้อนโต๊ะด้วยนะช้อนตักซุปช้อนตักซุปกว่าช้อนไม่ใช่ช้อนเว้ยคือทุกคนเราจะบอกว่ามันคือกลิ่นของซอสมะเขือเทศมันเหมือนกลิ่นซอสมะเขือเทศมากๆเคยทำสปาเกตตี้กันไหมครับเคยทำสปาเกตตี้กันไหมครับเคยทำสปาเกตตี้กันไหมครับมันจะกลิ่นคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นมะเขือเทศที่สดกว่าที่เรานำซอสมะเขือเทศมาทำสปาเกตตี้มันอยู่ในผู้ต้นมะเขือเทศคิดว่าน่าจะใส่สปาเกตตี้เข้าไปได้จะไปครัวที่วุ่นวายซะนิดนี่ขนาดทำแค่วุ้นนะจริงๆแล้วมันมีทริคนะครับทุกคนก็คือถ้าอยากให้วุ้นเซ็ตตัวเร็วขึ้นเราสามารถใช้น้ำเย็นนะครับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเย็นเนี่ยผสมลงไปได้นะครับผมก็จะทำให้วุ้นที่เราทำเนี่ยเซ็ตตัวเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องแช่เย็นนานๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราใช้เป็นน้ำผลไม้นะครับมันก็จะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วซึ่งถ้าเราเอาน้ำเย็นลงไปใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้รสชาติเนี่ยเปลี่ยนไปอาจจะทำให้จืดลงกว่าเดิมเราก็คิดว่าจะยังไม่ใส่น้ำเย็นลงไปนะครับช้าหน่อยแต่ก็อร่อยชัวร์อ้าวโอ้แต่มันนี่เสียตัวเลยนะจริงเหรอตักใส่กล่องกันนะครับนี่มันจะมีแบบเท็กเจอร์ที่เป็นแบบว่าคล้ายๆกับเนื้อมะเขือเทศด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำก็เหมือนกับเราเนี่ยได้กินแบบผลมะเขือเทศเลยตอนแรกอ่ะเราเจออีกรสหนึ่งเว้ยมันเป็นม็อกเทลใช่มันจะเป็นแบบคาวารสสตรอเบอรี่มะเขือเทศอะไรพวกนี้มารวมกันแต่ว่าแค่มะเขือเทศก็เอ้ยแต่ถ้าไปแบบพวกบิ๊กซีหรือโรต้ามันจะมีกล่องใหญ่ๆประมาณ 30 บาทมันจะเป็นรสน้ำตะไคร้หอมใช่มีเห็ดจือกับผสมกับน้ำผึ้งใช่ๆเราจะไม่หยุดพัฒนาจนกว่าคุณจะกินทุกคนใครอยากเห็นคลิปน้องบอยกินเห็ดลิ้นจือน้ำผึ้งของบอยคำนะครับหรือว่าน้ำตะไคร้คอมเมนต์บอกเราได้นะครับถ้ามีคนคอมเมนต์แค่1คนเราหนึ่งไลค์เราจะจัดการพาบอยไปซื้อมาดื่มให้ทุกคนดูเลยนี่มันเริ่มวุ้นแล้วเริ่มเป็นวุ้นเราคิดว่ามันจะไม่เป็นวุ้นนะเนี่ยเพราะว่ากินเป็นไงบ้างสัมภาษณ์เลยครับรสชาติของวุ้นน้ำผลไม้รสมะเขือเทศจากเบอร์คำมันน่าจะเย็นมันต้องเย็นวุ้นใช่ใช่วุ้นมันต้องเย็นมันถึงจะอร่อยแต่ก็คือเหมือนเรากินมะเขือเทศกรอบเออใช่ใช่มะเขือเทศกรอบเออมากันที่อะไรอะฮะมากันที่รสชาติสุดท้ายนะครับก็คือรสชาติก็คือเสาวรสใช่เสาวรส 50% แต่ว่าเราต้องบอกแบบว่าในชีวิตจริงเราชอบกินเสาวรสมากๆทุกคนเราคือแบบปอกออกมาเทใส่ชามแล้วก็แบบ
เกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงอร่อยมากทุกคนอยากจะบอกว่ามันคือแบบ the best จริงๆเรากินมาตั้งแต่เด็กจนโตกินแล้วไม่ท้องโก้ดูด้วยมันยีตัดยังไงเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนว่ามันเข้าครัวไม่เป็นแน่ใจแน่แล้วเอ๊ยตัดคลิปนี้เราจะมีเวลาทั้งหมด48ชั่วโมงนะครับแล้วเราจะตั้งทำแบบให้ดูว่าบุญเรามันเซตตัวยังไงด้วยได้แล้วโอเคโอ้ตายกินเป็นไงเราไม่เคยกินเลยโอ้ยของความรสมากแต่ไม่มีเนื้อเราคิดว่าจะมีเนื้อที่เป็นเม็ดสีดำๆแต่ไม่มีถ้ามันมีเนื้อแล้วจะใช้หลอดดูดยังไงไม่ต้องอยากชิมเลยขอนิดนึงมันจะพอให้ทำบุญไหมชิมอร่อยปะอร่อยปะเอ้ยมันไม่เหมือนสับปะรดสดเรื่องนี้อร่อยจริงทุกคนอร่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบทิชเจอร์ของสับปะรดอ่ะกินได้แล้วก็กินได้กินเลยไหมบุญอะไรอ่ะอร่อยจริงวะไม่ซื้อมาอีกกล่องไหมใส่ในนี้ลงในหม้อแล้วนะครับนี่แหละทุกคนเหตุผลที่ไม่ให้มันเข้าครัวแล้วก็เปิดไฟเราใช้กล่องละ2แล้วมันก็ยังเหลือทุกคนเพราะฉะนั้นรอบหน้าเราอาจจะมาทำเป็นแบบบุ้นรสชาติอื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นวุ้นในแบบอื่นๆยังไงใครที่อยากให้เราลองทำวุ้นแบบใหม่หรือว่าใครเคยทำวุ้นแบบใหม่แล้วอยากให้เราลองทำนะครับก็คอมเมนต์บอกเราได้ว่าเฮ้ยมีวุ้นอันนี้น่าสนใจอยากลองทำไหมบอกสูตรอะไรเรามาก็ได้นะครับถ้าวันไหนเราว่าเราจะกลับมาเข้าครัวอีโบ ให้ทุกคนดูนะครับว่าเราจะมาทำอะไรอีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาหารเราก็ทำได้ใช่ไม่ใช่แค่หลับทำเป็นแต่วุ้นแต่ทุกอย่างก็จะวุ้นวายเริ่มเดือดยังเดือดเราสิมึงยังไงกันแน่เราจะเอายังไงก็เหมือนเดิมกะว่า2ช้อนแค่อันนี้ก็ปูนเกินไปแล้วอ่ะมันฟูมเฮ้ยนี่ฉันว่าฉันคนไม่ละเอียดนี่ดีมันดิใช้ตรงเออมันเล่นในใจฉันเต้นโคลาบี้โว้ยใจมันเต้นไม่คลาสสิกไหมจังหวะตรงอันนี้เราว่าเราจะได้อะไรใช่ใช่ก็สลับหน้าที่กันเห็นไหมทุกคนมันคนไม่ละเอียดเราก็ตักใส่เริ่มมกราคมมีนาเมษาจะฟังเพลงอะไร next level now black member มันมารายได้ทั้งหมดสมทบทุนให้กับค่าลิขสิทธิ์โอ้ฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัดลมเอ๊ะไปพัดกลมๆก็บาดนิ้วตีนเอ๊ะทุกคนตั้งแต่เราทำมา3กล่องนะเราพูดจริงๆเลยอันนี้ดีสุดเพราะว่าเราทำมี2กล่องมันทำเฮ้ยแต่นี่หอมจริงหอมปะหอมกว่ามะเขือเทศมันออกจะฉุนๆเลยใช่แล้วก็ฝรั่งก็คือไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติก็ฝรั่งเออเสร็จแล้วเราก็กระแทกนะครับเพื่อให้ผิวหน้ามันคนละกระแทกอุ้ยเสร็จแล้วนะครับทุกคนกับยังอะไรเอาไปฟีดก่อนนะครับไม่ต้องใส่ช่องฟีดแต่เป็นช่องเย็นเฉยช่องธรรมดาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ามันเซตเต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่ามันจะขึ้นเป็นทรงไหมเดี๋ยวให้ตัวเอาเข้าช่องฟีดไอ้ช่องเย็นก่อนนะครับกลับมาแล้วนะครับทุกคนเกือบ4ชั่วโมงที่เราเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอามาแกะกันดูว่ามันจะเป็นวุ้นอย่างที่เราคาดให้มันเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาปิดกล่องกันแล้วก็จะเอาตัววุ้นที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมา
คนอันนี้คือนี่คือวุ้นสาวรสจากดอยคำว้าวเดี๋ยวเราจะลองแกะเจ้าฝรั่งดูนะครับเป็นยังไงวะค่อยๆกลืนไอ้น้ำมันกระยี้โอ้แม่ว้าวโอ้แม่มานี่มาสุดท้ายก็เป็นนี่นี่ดุยแล้วก็ตัดแต่งของเราสักหน่อยนึงอ่ะต่อไปเราก็จะมาผ่าเอาเจ้ามะเขือเทศออกนะครับแค่ใบผ่านี่โอ้ยเนียนแล้วก็ตัดแต่งของเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการกันนะครับนี่ตอนเราก็หั่นให้มันเท่าๆกันทั้ง3ก้อนใช่ๆเราก็จะเอานำมาใส่จานที่เราจะเสิร์ฟให้กับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งจานกันก็คือแล้วนี่เรามีองุ่นนะครับแล้วก็เอาละครับทุกคนเราจะมาคือมีทำไมอ่ะก็มาหั่นนี่ไม่ได้หรอต้องหั่นด้วยหรอเรียกชื่อว่าอะไรดีตอนตั้งชื่อเมนูนี้ว่าวุ้นวายกับดอยคำนะครับทุกคนแล้วทานชิมรสอะไรก่อนเอาฝรั่งก่อนป้าแล้วก็เรียงตามที่เราทำเลยไม่ผิดฝรั่งแล้วก็สับปะรดแล้วก็ให้มะเขือเทศเป็นอันสุดท้ายเพราะว่านางปังมากชื่อเสียงเรื่องดีมากในความแบบชื่อยาให้ชิมวุ้นไม่ใช่ชิมผลไม้โอ้ยมันก็คือมีความกรุบป่ะเห็นจังไรอ่านชิมดูนี่มีความอมเปรี้ยวใช่แต่ตอนเราลองชิมน้ำหวานมันหวานมากว่ามันทำปฏิกิริยาทางเคมีกันงั้นต่อไปไอ้นะสับปะรดยังไงบ้างสับปะรดความรู้สึกใหม่แต่กลิ่นดีเนาะกลิ่นดีมากหอมตั้งแต่ตอนต้มอร่อยสับปะรดคือผูกจริตโอเคต่อจะมาชิมคนที่ปังที่สุดซิกเนเจอร์ของใบคำมาแล้วครับคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆนี่นะขอดมก่อนนะก็คือมะเขือเทศนี่คือเนื้อแบบว่าเป็นวุ้นแล้วก็มีแบบว่าเกล็ดๆของเนื้อมะเขือเทศแต่กลิ่นก็คือแบบเฮ้ยจังก่อนทำไมอ่ะขอต้องชนก่อนอันนี้คือแบบว่า1 2จังอร่อยอะไรให้หมดทำมันให้หมดมาได้เลยกินเข้าไปเฮ้ยทุกคนมันกินได้คืออร่อยทั้ง3อ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรสชาติของแต่ละตัวกันนะครับสำหรับโฟกเนี่ยให้คะแนนความอร่อยถูกใจเราที่สุดก็คือยกให้เจ้าสับปะรดแล้วก็รองลงมาก็คือฝรั่งแต่ว่าความมะเขือเทศซึ่งเราเป็นคนไม่กินมะเขือเทศเลยอาจจะยังเข้าไม่ถึงรสชาติความอร่อยของเขาแล้วก็เลยให้เขาเป็นอยู่ในแถวสุดท้ายนะครับผมแต่ว่ายอมรับว่ากินง่ายกว่าแบบเป็นน้ำสำหรับเรานะแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างยากหรือสำหรับคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศเลยนะครับแต่ว่าใครที่แบบอยากลองดูก็สามารถลองทำได้ครับเผื่อจะกินง่ายขึ้นมากกว่าเราเนี่ยสำหรับว่าเราเฮ้ยลองให้สับปะรดเหมือนกันนะคะแนนเยอะสุดอ่ะมันอร่อยแล้วมันกินง่ายแล้วกลิ่นมันหอมตลอดเวลาหอมมากแล้วส่วนอันที่สองเราให้อันนี้นี่มะเขือเทศหรอใช่ก็กินมันอยู่ทุกวันและแบบนี้มันรู้สึกว่ากินง่ายแล้วมันกินเพลินกว่าแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นฝรั่งเพราะว่าปอยไม่ชอบกินฝรั่งเพราะว่ากินส่วนปอยก็ไม่ค่อยกินและนี่ก็คือวุ้นวายกับดอยคำสำหรับใครนะครับที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็กดอะไรนะกระดิ่งแล้วก็ subscribe ครับผมแล้วก็ใครนะครับที่
ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าคิดยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากทำตามก็สามารถนำไปทำตามได้นะครับงบประมาณก็ไม่แพงเลยก็ไปซื้อมาทำตามได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากลองรสชาติอื่นๆเนี่ยที่เราพูดไปแบบว่าพวกเห็ดลิ้นจือน้ำผึ้งเนี่ยทุกคนก็ซื้อมาลองทำได้นะครับถ้าทำแล้วเป็นยังไงก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกินได้หรือกินไม่ได้นะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้เรามาทำอะไรในโบเข้าครัวนะครับก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ทุกคนดูแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้โบกับบอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการโบข้าวครัวใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปอื่นๆในช่องนี้นะครับ掉掉掉掉อร่อยละสิ